ผู้ชมครับเมืองทองทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมย้อนมาดูภาพบรรยากาศหลังเกมฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ระหว่างคาวาซากิฟอนทาเร่กับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเรานะครับหลังจากที่โปรแกรมการแข่งขันเสร็จสิ้นลงนะครับคุณพลกิเลนพยองของเราก็ได้มีโอกาสร่วมมีทแอนด์กรีทกับแฟนคลับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่ตามไปให้กำลังใจถึงเมืองคาวาซากิในร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆกับสเตเดียมคาวาซากินั่นเองนะครับซึ่งแฟนคลับกิเลนพยองของเราก็เป็นทริปที่เดินทางมาจากประเทศไทยประมาณสัก20กว่าคนได้นั่นเองนะครับรวมไปถึงมีแฟนคลับกิเลนพยองของเราที่เดินทางตามมาเชียร์เองจากเมืองไทยก็ได้มีโอกาสร่วมมีทแอนด์กรีทด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจที่สำคัญมากๆเลยของคุณพลกิเลนพยองของเรานะครับในวันที่เราท้อในวันที่เราล้าในวันที่เราล้มนะฮะก็ยังจะมีแฟนคลับกิเลนพยองที่คอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจอย่างอบอุ่นอย่างที่เห็นนี่แหละครับ